วันนี้เรามีเมนูขนมปังคัสตาร์ดเลมอนมาฝากค่ะวิธีทำคัสตาร์ดเลมอนใส่แป้งข้าวโพดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในหม้อตุ๋นคนให้เข้ากันเติมไข่แดงนมข้นจืดน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและเนยสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำขนมปังคัสตาร์ดเลมอนใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่และน้ำเย็นนวดส่วนผสมจนจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงกลมพับแป้งจนขึ้นเป็น2เท่ากรีดแป้งโดเป็นกากบาทตักคัสตาร์ดเลมอนหยอดด้านหน้านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาแล้วโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งแต่งด้วยคัสตาร์ดเลมอนเชื่อมและใบสะระแหน่ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้